หลังจากที่เราทำการปรับสภาพผิวเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ทำการเคลือบนะครับเซรามิกนะครับของเคลามอสสนใจเรียนในเรื่องของงานขัดนะครับงานเคลือบแก้วหรือสนใจนะครับที่จะเป็นเจ้าของน้ำยาครับเซรามิกนะครับสามารถที่จะสั่งผลิตได้นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป